สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการองค์เทพเสริมดวงรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบค่ะอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะอาจารย์ผมอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมก็มาแล้วเหมือนเดิมก็สวัสดีครับมีหลายคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการบูชาว่าจะบูชาอะไรให้เจริญรุ่งเรืองให้ค้าขายดีมีกำไรมีเมตตามหานิยมผมแนะนำไปพ่อแม่เราพ่อแม่รัศมีเหรอเฮ้ออันนี้ทั้งสองท่านนี้ก็ได้เหรอได้คุณไปสังเกตดูดิตามโรงงานตามกรมตามกองตามกระทรวงใหญ่ๆเนี่ยจะไหว้องค์ไหนไหว้ท่านเท้ามหาพรหมผมแนะนำนะนะผมเคยเห็นตามโรงงานนะมีท่านเท้ามหาพรหมประจำโรงงานเลยนะถามว่าเพราะอะไรเพราะท่านเท้ามหาพรหมเนี่ยเป็นเทพแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะร่ำรวยนะใครได้บูชาเนี่ยมีเงินมีทองทุกคนส่วนองค์อินเนี่ยท่านมีบริวารมากเวลาได้บูชาองค์อินเนี่ยจะดีกับคนที่บูชานะและมีหลายคนบอกว่าทำไมต้องเป็นท่านเท้ามหาพรหมนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือไม่รู้คนที่ไม่รู้จะไม่รู้เลยว่า ท่านเท้ามหาพรหมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองตามอันนี้อยากถามว่าอย่างตึกอมรินเนี่ยเขามีพระอันเนี่ยพระอะไรนะพระอินพระอินพระองค์อมรินทราธิราชเจ้าคือเขาถือเคสอะไรหรือเปล่าคะถือเคสครับเพราะพระอินเนี่ยเป็นหัวหน้าเทวดาแล้วเทพพยดาสวรรค์ทั้ง6แดน6ชั้นเนี่ยอยู่ภายใต้กฎของท่านทั้งหมดอมรินแปลว่าอะไรแปลว่าพระอินมะพระอินก็พระอินเนี่ยมีชื่อเยอะแยะเท้าศาสนเนศเท้าศาสนัยเท้าพันตาชื่อบานเลยนะถ้านับชื่อเนี่ยนับไม่ถ้วนนะแต่ว่าพระอินเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นเทพเก่าแก่ที่สุดผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเรียกว่าตำนานเทพนะเขาบอกว่าพระอินเนี่ยหรือองค์อมรินเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีองค์พระศิวะเขาเชื่อกันอย่างนี้และอยู่กันในธรรมชาติมาตั้งแต่แรกแต่ว่าพระศิวะเนี่ยเป็นเทพแห่งขุนเขาแล้วถูกแต่งขึ้นมาตอนหลังแต่องค์อมรินทร์หรือองค์พระศิวะเนี่ยเป็นองค์เดียวกันนะครับนะเพราะว่าอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเทวโลกหรือว่าเขาไกลลาดที่เดียวกันและเป็นผู้ปกครองสวรรค์เหมือนกันคล้ายกันนะถ้าแต่ในโดยในพุทธเนี่ยแค่เพียงต่างเขาเรียกว่าต่างศาสตร์ศาสนาแต่ถ้าในความเชื่อเนี่ยคือหน้าในพุทธเนี่ยเชื่อว่าเป็นองค์เดียวกันนะเป็นองค์เดียวกับพระศิวะและพระศิวะก็เป็นองค์เดียวกับพระอินทร์นะในความเชื่อของพุทธส่วนองค์พระพรหมเนี่ยตามโรงงานถ้าบอกว่าอยู่ที่ไหนจะร่มเย็นค้าขายเจริญรุ่งเรืองคนจีนเนี่ยมาไหว้นะพระพรหมที่ว่าเรียกว่าพรหมแห่งภาคพื้นเอเชียนะพระพรหมอีราวัณเนี่ยที่ราชดำริใช่ไหมใช่ราชดำริแต่ว่าถ้าตามโรงงานต่างๆที่ผมเคยเห็นมาจะมีศาลพระพรหมทุกที่แทบทุกที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นโอ้เคยเห็นบางที่เป็นอพาร์ตเมนต์ก็มีนะไม่ว่าจะเป็นโรงงานแบบโรงแรมอะไรอย่างงี้ก็มีนะใช่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 โรงแรมโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตึกอ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าท่านเท้ามหาพรหมเนี่ยถ้าบอกว่าไปอยู่ที่ไหนก็ตามที่นั่นจะมีความเจริญความงอกงามค้าขายดีมีกำไรอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคนจีนน่ะถึงในภาคพื้นเอเชียถึงได้บอกว่าถึงได้มีความเชื่อเรื่องพระพรหมมากพระพรหมเนี่ยว่าอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถทำได้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองที่ใดตาบอดสามารถค้าขายได้ที่ใดแก้ที่ใดเสียเนี่ยสามารถที่จะแก้ให้เป็นที่ที่เป็นเงินเป็นทองเป็นทองคำได้หมดเลยเขาเชื่อกันอย่างนั้นเลยนะแล้วจึงต้องมีศาลพระพรหมขึ้นมาเพราะพระพรหมเนี่ยเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลเป็นผู้มีเมตตาอยู่ตรงไหนก็มีแต่คนรักคนใคร่อยู่ตรงไหนก็มีแต่คนกราบการร้องขอความช่วยเหลือและพระพรหมเนี่ยท่านไม่ดุเขาเชื่อกันอย่างนี้แต่พระอินทร์เนี่ยเขาเชื่อกันว่าแต่เดิมมาท่านเป็นเทพเจ้านะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุอะไรก็ตามที่เป็นพระสายกรรมฐานเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าพระอินทร์เนี่ยมีบริวารมากบริวารก็คือเทวดาทั้ง6ชั้นก็จะต้องมาเป็นบริวารของพระอินทร์ถามว่าเป็นบริวารเพราะอะไรเป็นเพราะบริวารเพราะว่าพระอินทร์เนี่ยเป็นหัวหน้าใช่ไหม
ใช่ท่านเป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานสวรรค์6ชั้นแล้วท่านก็มีหน้าที่ที่จะจัดระเบียบให้กับเราเทวดาไปช่วยคนและมีหน้าที่ที่จัดระเบียบให้กับเราเทวดาเนี่ยทำหน้าที่ในแต่ละชั้นเนี่ยจะลงมาในโลกมนุษย์เนี่ยจะมาช่วยใครช่วยยังไงช่วยแบบไหนท่านจะวางงานให้เลยบางทีเราจะเห็นพระอินทร์เนี่ยทรงช้างนะช้างอะไรคะอาจารย์ท็อปเขาเรียกว่าชื่อโคชราชเราช้างของพระพรหมก็มีใช่ไหมคะชื่อเอราวัณช้างพระอินทร์เนี่ยจริงๆอ่ะคนชอบเข้าใจผิดเรียกเอราวัณว่าโคชราชไอ้เรียกโคชราชว่าเอราวัณคือเรียกเอราวัณเนี่ยเป็นช้างของพระพรหมเอราวัณน่ะเป็นช้างของพระพรหมแต่พระอินทร์เนี่ยช้างชื่อโคชราชถามว่าโคชราชเนี่ยเป็นใครเป็นช้างเนี่ยแหละมี33เสียรนะแล้วพระอินทร์แล้วพระพรหมเนี่ยมีช้างชื่อเอราวัณน่ะเป็นเผือกเลยนะตัวเป็นเผือกขาวช้างทั้ง2ตัวขาวมีฤทธิ์เดชด้วยกันทั้งคู่แล้วเป็นเทวดาด้วยกันทั้งคู่แล้วถ้าในฮินดูเนี่ยเขาจะบอกว่าพระพรหมเนี่ยขี่อะไรรู้มั้ยขี่พระพรหมเนี่ยขี่เขาบอกว่าขี่หงนะถ้าเป็นในความเชื่อในฮินดูแท้ๆแต่ในความเชื่อของพุทธอ่ะพระพรหมเนี่ยขี่ช้างมาชื่อเอราวัณแต่ของพระอินทร์เนี่ยชื่อโคชราชเขาเชื่อกันอย่างนี้นะส่วนมากอาจจะเรียกชื่อกันผิดเรียกว่าเอราวัณนะเป็นช้างของพระอินทร์คิดกันอย่างนั้นแต่จริงเอราวัณไม่ใช่ชื่อโคชราชนะมีหน้าที่เป็นบริวารมาเลยตั้งแต่แรกคือเป็นสร้างบารมีคู่ใจกันมาถึงได้มาเป็นที่ถูกอกถูกใจกันแล้วถึงได้รับใช้กันช้างไหนมี3หัวมีกี่หัวเหมือนกันมี3หัวเหมือนกันแล้วที่บอกว่ามี33เศียรนี่ของพระอินทร์ของพระอินทร์เพราะว่าท่านเป็นประธานทั้ง33องค์ก็คือว่าเป็นประธานของเทพบุตรทั้ง33องค์ที่อยู่ในโคชราชแต่ว่าจึงมีรูปไงช้าง33เศียรแต่ว่าถ้าเป็นพระพรหมเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นช้างเอราวัณเนี่ยมี3หัวเขาเชื่อกันอย่างนี้นะแต่ว่ามี3หัวในฝันที่ผมเคยเจอมาก็มี3หัวแต่ตัวเป็นเผือกตัวเป็นสีขาวมีของท่านท้าวมหาพรหมเนี่ยนะแต่ว่ามีพละกำลังมากดุดันตัวใหญ่เป็นช้างเผือก3หัวช้างเผือก3หัวเขาเชื่อกันแต่จริงๆก็สามารถขยายออกเป็น33ได้คล้ายกันขยายได้คล้ายกันคือเทวดาที่เป็นด้านบนเนี่ยเป็นเทพบุตรทั้งหมดนะเทวดาที่เป็นช้างเนี่ยจริงๆแล้วพอเวลาไม่ได้เป็นช้างแล้วก็เป็นเทพบุตรเป็นเทพบุตรก็คือเป็นเทวดาประเภทนึงทั้งคู่เลยแต่ว่าแสดงว่าเทวดามาคอยรับใช้เป็นที่นั่งยามพาหนะให้กับท่านพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยชื่อโคชราชช้างของพระอินทร์นะชื่อโคชราชส่วนช้างของท่านเท้ามหาพรหมเนี่ยชื่อเอราวัณทั้ง2องค์เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองใครนับถือองค์อินทร์นะก็สังเกตดูดิว่ามีพระที่นั่งหนึ่งชื่อพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยรู้ไหมว่าทำไมพระอินทร์วินิจฉัยเพราะพระอินทร์เนี่ยมีใจเป็นธรรมเที่ยงตรงกลางเป๊ะเลยและเป็นองค์ที่ไม่เอ็นเอียงเข้ากับใครพูดตรงๆนะพระอินทร์เนี่ยแล้วองค์พระพรหมเนี่ยท่านก็ไม่เอ็นเอียงเข้ากับใครนอกจากลูกหลานท่านส่วนพระอินทร์นี่ก็ไม่เอ็นเอียงเข้ากับใครนอกจากลูกหลานท่านเหมือนกันพูดง่ายๆว่าบริวารของพระอินทร์เนี่ยจะมีมากกว่าของพระพรหมโดยธรรมชาติอยู่แล้วถามว่าทำไมมีมากกว่าเพราะว่าพระอินทร์เนี่ยเป็นประธานเป็นประธานทั้ง6ชั้นก็เลยมีบริวารมากเขาบอกว่าหมายถึงว่าท่านเป็นหัวหน้าของบรรดาเทวดาทั้งปวงเลยเทวดามีมากกว่าพรหมโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าคนที่ทำสร้างทานบารมีขึ้นได้เป็นเทวดาเทวดาก็มีมากกว่ามนุษย์อีกใช่ป่ะมีมากกว่ามนุษย์ถ้าโดยจริงอะนะแล้วแต่ว่าเยอะที่สุดในนรกใช่ป่ะอาจารย์ท็อปใช่นรกมากที่สุดเพราะว่ามนุษย์เนี่ยส่วนมากตามที่เกจิอาจารย์บอกนะบอกว่ามนุษย์เกิดมา 100% น่ะจะไปนรกประมาณ 95 ขึ้นไปข้างบนประมาณ 5% ไม่เกินเนี่ย 5% นะแล้วเทวดาเทพพรหมเหล่านี้ท่านมีบริวารอยู่แล้วคือเทวดานั้นก็คือเทวดาทั่วไปเทวดาชั้นที่ไม่มีศีลนะคือเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาไม่มีศีลส่วนใหญ่คนที่เป็นคนดีก็มาจะถูกคนเลวรังแกใช่ เป็นอย่างนี้มานับต่อนักละใช่คือเทวดาที่ไม่มีศีลเนี่ยนะจะเป็นชายเวลาชั้นจตุมหาราชิกาแต่ถ้าขึ้นชั้น2แล้วอ่ะจะต้องมีศีล5ก็ใช่ค่ะอย่างน้อยคนในสังคมเนี่ยก็จะมีคนดีที่แบบว่าชอบนั่งสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมหรือว่าทำบุญทำทานปล่อยนกปล่อยปลามีอยู่ใช่เพราะฉะนั้นการบูชาท่านเท้ามหาพรหมเอาตรงๆเลยนะธูปต้องใช้16ดอกธูปต้องใช้16ดอกส่วนพระอินทร์เนี่ยใช้16เหมือนกันถามว่าทำไมต้องใช้16เพราะท่านไปมีศักดิ์ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่16ชั้นฟ้าใช่ไหมใช่16ชั้นฟ้าแล้วพระอินทร์หมายถึงสวรรค์
หรือเปล่าหรือว่าอะไรสวรรค์รวมพรหมเลยด้วยเทพเนี่ยมีแค่6ชั้นแต่พรหมอ่ะมี16นะเพราะฉะนั้นถ้าจุด16ดอกเนี่ยไปถึงหมดเลยทุกภพภูมิเลยนะถึงเลยอย่าดุสิอาจารย์ท็อปคือฟังอาจารย์ท็อปแป๊บนึงนะอย่าไปถ้าเรายังไม่รู้อย่าเพิ่งไปออกตัวนะคือเทวดาน่ะมี6ชั้นเอออ่ะงั้นก็เดี๋ยวออกไปนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645092929261 ID ไลน์โอสิริ15ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลและเสียงครูนะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 อ่ะนะไปแล้วครับนะสวัสดีครับ